อยูสวัสดีครับวันนี้เงินเดี๋ยวรอด้วยวันนี้ก็เจอกันอีกครั้งนะก็ไม่อยู่มันอยู่อ่ะนะเขาก็เจอกันทุกวันตามในโซเชียลในสื่อนะก็ขอให้ทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยกันทำงานเพื่อประเทศชาติของเราต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนักการเมืองพรรคการเมืองพลเรือนตำรวจทหารผมพยายามจะทำหน้าที่ผมอย่างดีที่สุดนะครับผมก็ยินดีในสถานการณ์ในปัจจุบันอันนี้มีหายอยู่ว่าทุกคนก็ทราบดีแล้วผมก็ต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นสิ่งเร่งด่วนสำคัญที่สุดของประเทศไทยแล้วก็ทุกประเทศในโลกก็ทำนี้อยู่ไม่ใช่ไปทำนะแต่มันจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมมือด้วยนโยบายของรัฐบาลหลายรัฐบาลได้นโยบายของรัฐบาลที่หลายอย่างออกไปแล้วนะครับต้องขอติดตามด้วยเพื่อทุกคนได้เข้าถึงอันนี้มันจะได้ทุกคนต่างคนต่างได้มากที่สุดเป็นไปได้อยู่แล้วเมื่อวานมีจำกัดนะครับก็ทยอยในการไปให้มากที่สุดนะครับเรื่องที่ผมอยากจะชี้แจงวันนี้คือเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการรองผู้กำกับการนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับที่เป็นไปตามเวลาที่กตร.กำหนดคือวันที่30พฤศจิกายนก็แต่งตั้งแล้วเสร็จก่อนทุกปีที่ผ่านมาก็เลื่อนไปเรื่อยๆมกราคมมาปันมาโดยตลอดก็ทำให้เกิดปัญหานะในเรื่องการแต่งตั้งโดยตลอดผมคิดว่าผมไว้ใจท่านผู้การคณะกรรมการชาติและคณะกรรมการต่างๆที่มีการแต่งตั้งไปแล้วผมก็รับทราบนะครับมาโดยตลอดทั้งเหตุทั้งผลคำสั่งที่ออกมาเป็น4กลุ่มด้วยกันใช่ไหมเรื่องรองผู้กำกับหมุนเวียนผู้กำกับเลื่อนไปรองผู้กำกับนะครับผู้กำกับหมุนเวียนทำหมุนเวียนในอำนาจเดียวกันนะแล้วก็รองผู้กำกับเลื่อนเป็นผู้กำกับทั้งหมดรวมประมาณ 2,000 ตำแหน่งก็ไม่ใช่น้อยนะครับเป็นการแต่งตั้งทันเวลาแล้วก็ดูหลายอย่างด้วยกันนะครับทั้งความเหมาะสมนะแล้วมีการเยียวยาให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการตำรวจนะที่ถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมไปไกลจากภูมิลำเนาหรือไม่ก็ปิดฝาปิดตัวนะสืบสวนและปราบปรามในทางนี้นะไม่ตรงความรู้ความสามารถพร้อมทั้งให้โอกาสกลุ่มอุตสาหกรรม 3% ได้ดำรงตำแหน่งหลักด้วยของจังหวัดหรือในตำรวจต่างๆนะครับกับการรองผู้การนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับที่เป็นไปตามเวลาที่กตร.กำหนดคือวันที่30พฤศจิกายนก็แต่งตั้งแล้วเสร็จก่อนปีที่ผ่านมาก็เลื่อนไปเรื่อยๆมกราคมมาปันอยู่ตลอดก็ทำให้เกิดปัญหานะเรื่องการแต่งตั้งอยู่ตลอดที่ว่าผมไว้ใจท่านผู้การคณะกรรมการชาติแล้วก็คณะกรรมการต่างที่อยู่การแต่งตั้งไปแล้วผมรับทราบนะครับมาอยู่ตลอดที่เหตุผลคำสั่งที่บอกว่าเป็น4กลุ่มด้วยกันใช่ไหมเรื่องรองผู้กำกับหมุนเวียนผู้กำกับเลื่อนไปรองผู้กำกับนะครับผู้กำกับหมุนเวียนเราไปเรียนเยอะหน้าเดียวไปนะแล้วก็รองผู้กับเรื่องเป็นผู้กับทั้งหมดรวมประมาณ 2,000 ตำแหน่งก็จะน้อยนะครับในการแต่งตั้งทันเวลาแล้วก็ดูหลายอย่างด้วยกันนะครับทั้งความเหมาะสมนะแล้วมีการเยียวยาให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการตำรวจนะที่ถูกโยกย้ายยังไม่เป็นธรรมไปไกลจากที่เราหรือไม่เราปิดฝาปิดตัวนะสืบสวนและปราบปรามในทางนี้ไม่ตรงความรู้ความสามารถพร้อมทั้งให้โอกาสคุณโอโต 33% ได้ดำรงตำแหน่งหลักด้วยของจังหวัดหรือในจังหวัดต่างๆนะครับต่อไปนี้ผมก็ได้กำชับไปแล้วหลังแต่งตั้ง6เดือนจะมีการประเมินผิดพลาดการทำงานหากไม่ผิดพลาดก็ย้ายได้อีกย้ายได้ทุก6เดือนถ้าไม่ดีก็ต้องย้ายความรับผิดชอบของผู้บัญชาการที่ประจำคือการดูแลผู้บัญชาการให้อยู่ในกรอบการปฏิบัติที่โดยสุจริตแต่ผมเน้นย้ำเรื่องสุจริตถึงแม้ว่ารายได้เงินเดือนจะน้อยแต่เราสมัครเข้ามาเป็นตำรวจแล้วเพราะนั้นมันเป็นตำรวจทั้งใจและกายทหารก็เหมือนกันข้าราชการตำรวจก็เหมือนกันผมก็ยกตัวเป็นเยี่ยงอย่างอยู่แล้วในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือการ
ีทัศนคติที่ดีต่อประเทศชาติต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในวันนี้นะก็ฝากไปถึงคนทุกกลุ่มด้วยนะวันนี้รักกับเอกชนกับประชาชนเราต้องร่วมมือทุกอย่างไม่งั้นมันแก้ไขเรื่องการนะครับไม่ว่าจะมีมาตรการอะไรมาก็ทำไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ในทางที่มีการมีความขัดแย้งมีการติดเบื่อเรื่องการเมืองมันแก้ไม่ได้ปัญหาเรามีหลายร้อยปัญหา